ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตำบลคลองหลวงแพ่งค่ะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับ EP นี้นะคะยิ้มจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านเดี่ยวหลังสวยค่ะในโครงการ KC สุวินทวงศ์ค่ะการเดินทางมายังโครงการนะคะผ่านทางถนนสุวินทวงศ์ค่ะโครงการอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะครบครันเลยทีเดียวค่ะกับมินิเบ็กซี่เทสโก้โลตัสนะคะและเซเว่นอีเลเว่นและนอกจากนั้นยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะและยังอยู่ใกล้นะคะกับตลาดสดนะสุวินทวงศ์พลาซ่าค่ะและสำหรับนะคะภายในบริเวณโครงการค่ะเขามีระบบนะคะดูแลความปลอดภัยนะคะกับเจ้าหน้าที่หลปภ.ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเข้ามาภายในโครงการจะพบกับบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบและน่าอยู่มากๆค่ะเพราะว่าโครงการเขามีพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีสวนหย่อมส่วนกลางไว้สำหรับกิจกรรมนะคะภายในหมู่บ้านขนาดกว้างค่ะและนอกจากนั้นแล้วค่ะภายในโครงการเขายังมีนะคะบ่อน้ำขนาดใหญ่ค่ะให้กับลูกบ้านเนี่ยได้รับลมชมวิวสวยๆภายในโครงการด้วยล่ะค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะสำหรับนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านตามยิ้มไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บ้านเลขที่51/210ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะชั้นเดียวค่ะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวสามารถจอดรถได้บริเวณด้านหน้า2คันค่ะและขนาดเนื้อที่54ตารางวาค่ะเดินเข้ามานะคะจากบริเวณประตูด้านหน้าค่ะเนี่ยเป็นประตูกระจกบานสไลด์จะพบกับบริเวณห้องโถงนะคะขนาดกว้างค่ะซึ่งบริเวณนี้คุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะดีไซน์เป็นห้องนั่งเล่นได้ค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบลงตัวเลยค่ะทั้งโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีหรือจะเลือกนะคะทีวีแบบติดผนังเนี่ยก็มีผนังเนี่ยกว้างๆให้คุณสามารถที่จะติดทีวีขนาดใหญ่ได้ด้วยและบริเวณนะคะห้องนั่งเล่นเองค่ะก็ยังสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นห้องทำงานได้ด้วยค่ะมีหน้าต่างบานสไลด์นะคะและดูแลความปลอดภัยไปอีกขั้นนะคะกับมุ้งลวดเหล็กดัดค่ะถัดเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านนะคะโซนนี้นะคะเขาได้จัดสรรนะคะไว้สำหรับโซนห้องครัวค่ะคุณผู้ชมนะคะเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเคาน์เตอร์ครัวนะคะซิงค์ล้างจานหรือว่าจะเป็นนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเกี่ยวกับการทำครัวได้แบบลงตัวเลยค่ะนะคะสำหรับครัวไทยใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทำอาหารไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะเพราะเขามีหน้าต่างเปิดรับลมแล้วก็ระบายกลิ่นได้ด้วยนะคะสำหรับห้องครัวค่ะมีพื้นที่เชื่อมต่อนะคะไปยังประตูด้านหลังของตัวบ้านค่ะสามารถนะต่อเติมเพิ่มนะคะทั้งหลังคาและก็พื้นกระเบื้องได้ค่ะทำเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะและยังได้พื้นที่เพิ่มเติมด้วยและนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถที่จะเดินรอบๆบ้านชมวิวทิวทัศน์ได้ด้วยล่ะค่ะภายในตัวบ้านค่ะมี1ห้องน้ำนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านและห้องนอนที่2ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดนะคะเท่าๆกันค่ะสำหรับนะคะห้องนอนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเฟอร์นิเจอร์นะคะได้ทั้งเตียงขนาด 5-6 ฟุตแบบคิงไซส์เลยและก็เฟอร์นิเจอร์ครบครันค่ะทั้งตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเลือกเป็นมุมทำงานก็ได้ค่ะยังมีพื้นที่เหลือแบบสบายๆค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน KC สุวินทวงศ์2เริ่มต้นที่หน้าโลตัสสุขาภิบาล3ขับรถตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์ขับบนถนนสุวินทวงศ์ต่อไปอีก 21.8 กิโลเมตรแล้วกลับรถขับรถไปอีก500เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายตรงต่อไปอีก700เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับโครงการ KC สุวินทวงศ์2ค่ะกับบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างๆแบบนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะบ้านหลังสวยหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อพนักงานฝ่ายขายของเราได้ค่ะทั้ง2ช่องทางเลยกับ Facebook Fanpage J Asset Management และ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ
เรามีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซัพพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยนะคะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ